สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการและที่สำคัญจะต้องมีการไปร้องที่ปปช.เพื่อให้ยื่นต่อศาลฎีกาและหลังจากนั้นก็เพิกถอนสิทธิ์นะการสมัครรับเลือกตั้งนะครับและสิทธิ์การเลือกตั้งและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะให้สิ้นสภาพจากความเป็นส.ส.สวัสดีครับผมทนายเดชาผมดูข่าวนะครับบอกพรรคก้าวไกลวันนี้ตอนเช้าจะลงมติอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะขับส.ส.ที่ถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศทีมงานหาเสียงนะครับผมสนับสนุน 100% ครับเพราะว่าการเป็นส.ส.เนี่ยมันต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่สูงกว่าบุคคลทั่วไปนะครับดังนั้นพรรคก้าวไกลไม่ควรจะเลี้ยงคนที่ไม่มีคุณธรรมหรือมีคุณธรรมที่น้อยกว่าบุคคลทั่วไปโดยการคุกคามทางเพศการคุกคามทางเพศการแตะเนื้อต้องตัวทีมงานผู้สมัครหญิงเนี่ยนะครับโดยที่เขาไม่ยินยอมจะอ้างว่าปฏิบัติเช่นนั้นมาจะอ้างว่าเมาหรือจะด้วยเหตุผลใดในลักษณะที่ใช้อำนาจที่ตัวเองเป็นผู้สมัครส.ส.หรือความเป็นส.ส.เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนะครับผมเห็นด้วยในการที่จะขับคนเหล่านี้ออกไปแล้วก็พรรคการเมืองทั่วๆไปนะครับที่มีคุณธรรมที่ไม่สนับสนุนการคุกคามทางเพศก็ไม่ควรจะรับส.ส.พวกนี้ไว้ในพรรคการเมืองเพราะมันจะทำให้พรรคของคุณเองนั้นตกต่ำลงไปเรื่อยๆนะและส.ส.พวกนี้เมื่อโดนขับออกไปแล้วและเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศเนี่ยมันคงไม่สามารถเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เพราะว่าอะไรพี่น้องประชาชนก็รู้ว่าทั้งบ้านทั้งเมืองว่ามีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจมีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจนะครับคนพวกนี้ควรจะลาออกไปและที่สำคัญจะต้องมีการไปร้องที่ปปช.เพื่อให้ยื่นต่อศาลฎีกาและหลังจากนั้นก็เพิกถอนสิทธิ์นะการสมัครรับเลือกตั้งนะครับและสิทธิ์การเลือกตั้งและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้สิ้นสภาพจากความเป็นส.ส.ซึ่งรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนผมเองก็ทำคดีเกี่ยวกับเรื่องละเมิดจริยธรรมร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองอยู่เพราะว่าคดีจริยธรรมเนี่ยพอศาลฎีกาตัดรับเรื่องปุ๊บหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็สั่งสิ้นสภาพส.ส.ห้ามสมัครตลอดไปเลยและก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะครับห้ามดำรงตำแหน่งทุกตำแหน่งนะครับต้องช่วยกันนะครับประณามคนพวกนี้นะครับถึงอย่างไรเป็นกำลังใจให้พรรคก้าวไกลในการที่จะทำความดีต่อไปอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวเกี่ยวกับเรื่องการคัดกรองผู้สมัครพี่น้องประชาชนเห็นด้วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นด้วยครับจุกรูจุกรูและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ